กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิมีคนบอกกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมว่าอาหารจานเดียวหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบใครๆก็ชอบ10คนเนี่ย8คนชอบนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแต่มีคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามีเวอร์ชันอื่นไหมวันนี้จัดไปคุณผู้ชมครับเวอร์ชันล่าสุดเลยมักกะโรนีราดหน้าหม้อดินคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมกุ้งก่อนเพราะวันนี้เป็นราดหน้าหม้อดินแบบใส่กุ้งกุ้งจะแบบแกะเปลือกเสร็จก็โยนลงไปเลยมันก็คงแบบไม่มีรสนะคุณผู้ชมวันนี้จะมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมการเตรียมเนื้อกุ้งเก็บเอาไว้คุณผู้ชมครับพอเวลาเราไปซื้อกุ้งมาจากตลาดหรือคุณผู้ชมจะไปซื้อกุ้งฟรอเซ่นมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็จัดการเอาใส่ลงไปเลยแบบนี้เราเตรียมนะคุณผู้ชมนะนี่ซองนี้คุณผู้ชมไปหาไว้เลยติดบ้านพงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยกราโลโบลูกอยากกินข้าวผัดก็เอากุ้งที่คล้าไว้ลงไปผัดลูกอยากกินไข่เจียวก็เอากุ้งนี้มาหั่นเป็นชิ้นๆผสมกันเรียบร้อยหมักไว้แล้วเนี่ยทำไข่เจียวทำกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยทำผัดไทยทำข้าวผัดหรือวันนี้คุณผู้ชมดูสิจะทำราดหน้าก็เอากุ้งที่หมักแล้วกับผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบเห็นไหมคุณผู้ชมมันสะดวกนะคุณผู้ชมนะถ้าใส่ไปเสร็จคุณผู้ชมเคล้าเคล้ากุ้งของเราก็จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมพริกไทยแบบซึมเข้าไปถึงในเนื้อกุ้งอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยสีสันก็จะไม่เปลี่ยนคุณผู้ชมเก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่แข็งได้นานนับเดือนสมมติว่าเคล้าเก็บไว้ในตู้เย็น 2-3 วันอ่ะลงมือทำเลยคุณผู้ชมน้ำราดหน้าตำรับนี้เราชอบมากนะคุณผู้ชมเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมกระเทียมสับเขาบอกว่าทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไม่ต้องกังวลเกรียมนิดไม่หน่อยไม่ว่ากันอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวนะคุณผู้ชมใส่เต้าเจี้ยวลงไปนิดนึงคุณผู้ชมก็ต้องระวังนะเต้าเจี้ยวนี่ใส่ไปแป๊บเดียวไม่ระมัดระวังไหม้ก็ง่ายแล้วก็ยังเค็มอีกต่างหากนะคุณผู้ชมพอใส่เต้าเจี้ยวเสร็จนะคุณผู้ชมสูตรนี้ไม่เหมือนใครเราทำไม่เหมือนใครเราใส่น้ำพริกเผาลงไปด้วยนี่ราดหน้าน้ำพริกเผานี่ไม่เหมือนใครแล้วนะเอาละพอใส่น้ำพริกเผาเสร็จคุณผู้ชมน้ำเปล่าผัดจนกระทั่งน้ำพริกเผาละลายเข้ากันนะคุณผู้ชมนะอย่างอื่นก็ไม่ต้องทำอะไรรออย่างเดียวบีบีให้น้ำพริกละลายซะก่อนรอสักครู่นะคุณผู้ชมราดหน้าดูจะเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์แต่ก็ไม่รู้ทำไมหวานมาก่อนนะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงดูจะใส่ในราดหน้าสะดวกนะคุณผู้ชมนิดนึงอุ้ยตายไม่หวานนะคะไม่หวานมากกำลังดีกรมกรอมเอาล่ะพอเครื่องปรุงตรงนี้เข้ากันอย่าลืมว่าเรายังมีซอสปรุงรสเราก็ใส่ลงไปหน่อยนึงเต้าเจี้ยวก็เค็มแล้วนะน้ำพริกเผาก็เค็มแล้วนะอะกุ้งใส่ลงไปก่อนกุ้งใส่กุ้งลงไปพอเดือดนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่แครอทต้มสุกแล้วมันฝรั่งเก๋มากใส่มันฝรั่งบรอกโคลี่เราก็สุกแล้วมีแค่ 2-3 ดอกไม่ค่อยเน้นบรอกโคลี่แพงอะค่ะแต่เขาบอกว่าดีนะมีสารต้านอนุมูลอิสระก็เลยต้องกินไงคุณผู้ชมเออเป็นน้ำราดหน้าที่ดูแบบมีราคาแล้วก็ดูแพงนะคุณผู้ชมนะนี่เสิร์ฟใส่หม้อดินแล้วเป็นมักกะโรนีจะต้องยิ่งแพงใหญ่เลยพาส่วนผสมทั้งหมดเริ่มจะเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำแล้วก็ลองคนดูคุณผู้ชมอย่าให้แบบถึงขั้นข้นเกินไปนะว้ายตายแล้วนี่ไงเกือบแล้วไม่ล่ะฉันจำได้ว่ามันพอดีดูสิเนี่ยทับแย่คุณผู้ชมรอให้เดือดอีกทีนะคุณผู้ชมนะพอเดือดทั่วแบบนี้ปุดเราก็ปิดเตาเปิดสิคุณผู้ชมคะนี่มักกะโรนีเดียนต้มไว้เรียบร้อยนี่คุณผู้ชมโอ้ยกุ้งเป็นกุ้งไม่ขี้เหนียวให้เยอะมากร้านนี้มักกะโรนีราดหน้าอุ้ยตายไปหาทานที่ไหนได้ง่ายๆมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่ที่ครัวของคุณผู้ชมเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นที่นิยมใครเขาจะมาทำขายคุณผู้ชมว่าจริงไหมนี่โอ้โหพอดีเป๊ะเลยหม้อหนึ่งกับน้ำปรุงที่เตรียมไว้พรีเมียมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้ราดหน้าของเราพรีเมียม
ไข่ดาวค่ะคุณผู้ชมคะปิดหน้าโอ้ยอยู่ในคาเฟ่อันนี้หลายร้อยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมักกะโรนีราดหน้าหม้อดินตำรับนี้เก๋นะคุณผู้ชมนะดูแพงดูมีราคาแล้วพอขึ้นชื่อว่าเป็นมักกะโรนีหรือพาสต้าเด็กๆชอบนะคุณผู้ชมนะยิ่งเพิ่มไข่ดาวแบบนี้คุณค่าอาหารตำรับโภชนาการครบเลยนะครับทำรับประทานกันนะครับคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมเป็นประจำนะครับกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงต้องย้ำเป็นบ่ายสามโมงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะลืมนะครับบ่ายสามโมงทาง Workpoint ช่อง23วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีครับ1เมนูจากนานาเป็นยำไข่ตาหวานทาดาเราจะได้แบบนี้เราจะเอาเจ้าไข่ตาหวานของเราเนี่ยมาทำยำไข่ตาหวานกันค่ะโอเคปรุงยำของเราง่ายๆนะคะ3รสของเราง่ายมากตักยำของเรานะคะเสิร์ฟคู่กับไข่ตาหวานแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวง่ายๆอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้รวมทะเลผัดกระเพรารสชาติก็จะออกเผ็ดๆก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมก็ใส่ใบกระเพราตายแล้วน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆไส้ผัดใหม่ๆเพอร์เฟคกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ